และตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะฮะที่เกมนิเกะได้เปิดให้บริการมานะฮะเหล่านิเกะทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ได้ทยอยเข้าตู้กันมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะและแน่นอนในหมู่พวกเธอเหล่านั้นก็มีหลายตัวที่ถูกปรับดีไซน์กันมาใหม่นะฮะกราบสวัสดีมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ Tirish Back และในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปเบิ่งกับรวมนิเกะสัญญกรรมจำแทบไม่ได้พาร์ท2ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วไปดูกันได้เลยนะครับผมเปิดมากับตัวที่1ราพีราพีนะฮะนางเอกเงาจางหนึ่งในแก๊ง3ชาติทีมเคาน์เตอร์ของเรานั่นเองตัวนางนั้นก็เคยมีการเปลี่ยนดีไซน์มาก่อนนะฮะในช่วงเบต้าเนาะก่อนที่เกมจะเปิดให้จริงเนี่ยถ้าเราลองดูที่หน้าตาของเธอก็คือเมคอัพหนาเต๋อใช่ไหมผมปากหัววอด้วยแล้วก็ตัวท่าทางของเธอเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยพอสมควรนะฮะแต่เอาจริงๆราพีเมคอัพหนาตัวนี้เราก็จะยังได้เห็นกันนะฮะในคัตซีนของบทที่0หรือก็คือฉากน้องมาเรียนของเรานั่นเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเมคอัพของราพีนั้นยังหนาอยู่เลยนะเออทำไงได้อะอนิเมะมันน่าจะแก้ยากอะเนาะตัวที่2โซลีนตัวนี้นะฮะเปลี่ยนไปไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนาะตัวนี้เองก็เป็นตอนเวอร์ชั่นเบต้าเหมือนกันนะฮะที่สีของปอกแขนนางก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงเนาะแถมในตอนที่เกมเปิดจริงเนี่ยตัวเธอเองก็ได้มีการเปลี่ยนดีไซน์ไปอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็คือกิ๊บติดผมของเธอมันหายไปผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไงนะฮะจากที่ลองหาดูก็คือคิดว่าน่าจะเป็น เรื่องของความขัดแย้งอะไรสักอย่างนะมันอาจจะไปซ้ำกับธงประเทศไหนสักประเทศแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆก็คือมันกลับมาเฉยเลยเอออันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะเอองงดีตัวที่3เวสตี้นะฮะก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการตัวน้องก็จะใส่เป็นถุงน่องยาวเลยนะแถมตัวปืนบาซูก้าของน้องเองนี่ก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันนะแล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะเคยเห็นเวอร์ชั่นที่แบบน้องใส่เหมือนกางเกงขายาวหรือเปล่านะเออแต่ว่ารูปมันหายไปแล้วอะคือผมเคยเซฟไว้อยู่แล้วมันลงวินโดว์ใหม่มันบินไปแล้วขออภัยด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดเจอเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเอามาแปะให้อีกทีนะตัวที่4รูมานินะฮะเทรนเนอร์สาวจากทีมเนเพนทีนั่นเองรูมานินะฮะก่อนที่ตัวน้องจะลงตู้ให้เราได้สุ่มกันก็มีการเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยนะฮะนั่นก็คือตัวโลโก้ของชุดเธอนั่นเองนะฮะตัวโลโก้ที่อยู่ตามชุดของเดิมนั้นจะเป็นโลโก้ไนกี้ไขว้กันนะแต่ก็น่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาทางลิขสิทธิ์นั่นแหละก็เลยมีการเปลี่ยนไปนั่นเองนะฮะตัวที่5ซินตัวนี้นะฮะรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะฮะแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือถ้าโพสิชันการยืนนั่นเองฮะน้องซินของเก่าเนี่ยจะเป็นการหันหลังนะฮะเรียกได้ว่าแน่นเปรี้ยกันเลยทีเดียวส่วนของใหม่เนี่ยมาเป็นสายรักแร้กันเลยนะเรียกได้ว่าเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวขอเหมา2เลยไม่ได้หรือไงเกมใครสายไหนชอบแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะตัวที่6โมเดเนียน้องโมของเรานะฮะในตอนโปรโมทเนี่ยน้องมีปีกด้านหลังด้วยนะเป็นปีกที่ไม่ใช่ทรงกันดั้มนี้นะฮะมันจะเป็นปีกแบบคล้ายๆทรงรังผึ้งติดอยู่ด้านหลังนะซึ่งก็ถูกเอาออกไปตอนที่น้องเข้ามาในเกมจริงๆนะของเก่าเองก็ดูเป็นฟูลอาร์เมอร์ดีเหมือนกันนะเออแต่คงจะดูรกไปหน่อยมั้งเพื่อนๆคิดว่าไงลองคอมเมนต์กันได้นะฮะตัวที่7หน่วยจู่โจมระยะประชิดรุ่นผลิตจำนวนมากตัวนี้นะฮะก็คือแก๊งนักดาบรุ่นแมทโปรดักต์เพื่อนๆของสกาเลตนั่นเองนะตัวดีไซน์ของพวกเธอนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานของคุณเนโกะนะแต่ก็ว่ามันเป็นการฮาร์ดเรฟเฟอเรนซ์จนเกินไปนะมันเหมือนต้นฉบับจนเกินไปแล้วก็เพื่อไม่ให้มีปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์กันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนดีไซน์นะอันนี้แอบเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าของเก่ามันสวยกว่าจริงๆนั่นแหละนะเอาละฮะทีนี้ลำดับต่อไปก็จะเริ่มมีการผ่านมือหมอมาเยอะขึ้นแล้วนะฮะกับตัวที่8กิโลน้องกบเหล็กทารอสของเรานั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าก่อนที่จะมากลายเป็นน้องกบเหล็กเนี่ยน้องเคยเป็นตู้เย็นมาก่อนนะฮะแถมตัวน้องกิโลที่อยู่ข้างในเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหมือนกันนะแบบเก่าเนี่ยน้องเองก็ดูบ้องแบ๊วดีนะแต่แบบใหม่ผมว่าชอบนะมันช่วยส่งเสริมคาแรคเตอร์ของน้องดีส่วนตัวดีไซน์ของหุ่นทารอสเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าแบบเก่ามันดูจืดไปนะฮะเรียกว่าไม่มีรัศมีของความเป็น SSR เอาซะเลยนะ
เออแก้ดีไซน์แบบนี้ก็ดีแล้วเหมือนกันนะแถมยังใส่เรฟเฟอร์เรนซ์กันดั้มเข้าไปทำให้ดูเท่ขึ้นเยอะมากๆเลยด้วยนะเออแบบนี้ค่อยดูสมเป็น SSR ขึ้นมาหน่อยนะตั๋วที่9 Shifty Operator ของเรานั่นเองนะฮะตัวน้องนั้นได้รับการรีดีไซน์ก่อนที่ตัวเกมจะเปิดขึ้นมาจริงนะแต่ถ้าหากเราลองย้อนกลับไปดูพวกประกาศเก่าๆของตัวเกมเนี่ยในช่วงเกมที่เกมเปิดแรกๆนะตัวรูปน้องชิฟตี้เนี่ยมันยังจะเป็นรูปเก่าอยู่เลยนะแต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าตัวดีไซน์ของทั้งสองเนี่ยสวยทั้งเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่เลยนะเออจริงๆแอบเอาตัวเวอร์ชันเก่ามารีไซน์เป็นตัวละครใหม่เป็นโอเปอเรเตอร์อีกคนก็ได้นะผมคิดว่านะเออว่าแต่ชิฟตี้เป็นคนหรือนิเกะชิฟตี้เป็นคนหรือนิเกะตะบามตัวที่10เลโอน่าเลโอน่าแม่สิงสาวในตาสวยประจำหน่วยแฮปปี้ซูดีไซน์เก่าของเธอนั้นแลดูเป็นสาวน้อยขี้อายสุดๆก็เรียกว่าน่ารักดีแต่ดีไซน์ใหม่ของเธอนั้นมันเข้ากับบริบทของเนื้อเรื่องมากกว่านะผมว่าเหมือนที่บิสกิตบอกว่าเธอเป็นสาวร่างใหญ่แต่ใจดีนะส่วนดีไซน์เก่าของเลโอน่าก็ดูหน่อยๆไปหน่อยนะแต่เอาจริงๆตัวดีไซน์เก่าของเลโอน่าเนี่ยใช่ว่าจะถูกทิ้งไปเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าตัวดีไซน์นี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็งอกออกมาเป็นน้องบิสกิตนั่นเองเออก็เรียกว่าใช้คุ้มกันดีนะโอเคครับผมตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วซึ่งส่วนตัวนะผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีการผ่านมือหมอมาเยอะที่สุดเลยนั่นเองกับตัวที่11โมรันโมรันเยเดอโมรันของเรานั่นเองนะฮะเออกว่าจะอ้องได้ขนาดนี้เธอต้องผ่านอะไรมาเยอะเลยนะฮะกับดีไซน์เก่าที่โอ้แม่เจ้าที่คนเดียวกันจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเรียกว่าดูทรงนี่ยังกับผู้ก่อการร้ายมากกว่ามาเฟียเซี่ยงไฮ้นะแต่ก็ยอมรับเลยว่าดีไซน์นี้เนี่ยเท่สุดๆไปเลยแต่ก็นึกไม่ออกเลยนะฮะกับตัวละครที่มาดเข้มซะขนาดนี้จะออกมาเด๋อได้ยังไงนะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะฮะในแพทที่โมรันออกมาในครั้งแรกนะชุดของเธอนั้นก็แตกต่างไปจากปัจจุบันเล็กน้อยเหมือนกันเรียกได้ว่าแก่แล้วแก่อีกนะกับตัวละครตัวดีนะทั้งก่อนเข้าเกมทั้งหลังเกมกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าแต่ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่าตัวนางดูอวบขึ้นเนี่ยและนี่ก็คือ11นิเกะสัญญกรรมจำแทบไม่ได้ในพาร์ทนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับนิเกะเก่าๆหลายๆตัวนะที่ดีไซน์ผมแอบเสียดายกันอยู่เหมือนกันนะจริงๆเขาก็สามารถนำมาปรับแก้แล้วก็สร้างออกมาเป็นตัวละครใหม่ได้เสมอนะฮะจริงๆก็ยังมีเหลืออีกหลายตัวเหมือนกันนะฮะแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในพาร์ทแรกว่าตราบเท่าที่ตัวพวกเธอนั้นยังไม่ลงตู้ให้เราสุ่มกันผมจะนับว่ามันยังไม่เป็นไฟนอลดีไซน์นะฮะดังนั้นก็รอไปก่อนนะสำหรับใครคิดเห็นยังไงชอบแบบเก่าหรือแบบใหม่มากกว่ากันหรือมีข้อมูลตัวละครที่ถูกแก้ดีไซน์เล็กน้อยจนผมอาจจะพลาดไปคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างนะครับผมถ้ายังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟเราก็มีระบบสมาชิกใน YouTube นะฮะถึงจะไม่มีอะไรให้แต่ผมก็ขอบคุณทุกคนจากหัวใจหรือถ้าอยากโดเนทให้กำลังใจก็ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะหรือระบบ Super Tank ก็มีเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปที่เท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีบ้าจ้า